ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีการกล่าวถึงตอนนักข่าวไปถามนะฮะถึงคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะฮะท่านายกถามกลับมาว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเก่งตรงไหนประเทศไทยไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวนะวันนี้คุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับผู้มนวยการครอบครัวเพื่อไทยก็ออกมาโต้นะฮะก็บอกว่าทุกคนเนี่ยทราบดีนะครับว่าประเทศเนี่ยเป็นของทุกคน ส่วนนายเศรษฐาเก่งอย่างไรเนี่ยนะฮะคุณนัทพุธบอกคนในแวดวงธุรกิจเนี่ยนะเขาทราบกันดีะนะฮะแล้วก็ย้อนถามว่ารัฐมนเอกประยุทธ์ประกาศตัวเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยก็มีการตั้งคําถามนะครับเออแล้วมีความถนัดอย่างไรถามท่านพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์มาแสดงตัวแบบนี้มันไม่สอดรับกับสิ่งที่ประเทศควรจะเป็นจากการบริหารงานที่ผ่านมา